มาเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันหน่อยนะครับเปิดบ้านสร้างอาชีพครับโดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้นะครับภูมิภาคเหนือนะครับคือจัดการรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และก็บริบทของกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้นะครับในประเด็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพในสถานศึกษาที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่ฮะการออกร้านขายสินค้าหลากหลายทั้งพืชผลทางการเกษตรอาหารแปรรูปแล้วก็งานฝีมือนะครับจากผู้ผลิตตัวน้อยหรือว่าตลาดนัดความรู้เป็นหนึ่งกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ครั้งที่1ทับ2563สร้างคุณภาพการศึกษาสู่งานอาชีพเปิดบ้านงานอาชีพสร้างนักธุรกิจน้อยโดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการณโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์1จังหวัดเชียงรายนะครับในงานก็ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้งานอาชีพจากบุคคลในแวดวงการศึกษาหลายจังหวัดภาคเหนือแล้วครับครูชำนาญการพิเศษงานอาชีพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ก็บอกว่าจัดการศึกษาด้านอาชีพในสถานศึกษาควรเลือกหลักสูตรนะครับให้ตรงกับบริบทของเด็กแล้วก็สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการและการตลาดด้วยนะครับเพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพซึ่งก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการเรียนรู้ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะวิกฤตโรคระบาดที่กระทบต่อสังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าภาวะวิกฤตแบบนี้มันอยู่ยาวจนแม้กระทั่งเขาจบไปแล้วก็ยังมีอยู่เนี่ยแน่นอนปัญหามันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขามีอาชีพติดตัวนะมีทักษะวิชาชีพติดตัวแล้วก็มีไอเดียมีวิธีคิดนะครับด้วยการสั่งสมจากประสบการณ์ที่ครูสอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็สามารถผมว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่น่าสนใจคืองานนี้เขามีการจัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังรายการรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ในพื้นที่เรื่องการจัดการการศึกษาด้านอาชีพในสถานศึกษาเนี่ยนะคะทีนี้มีความเห็นบางส่วนเขามองว่าจริงๆหลักสูตรในโรงเรียนเนี่ยมันเน้นวิชาการมากเกินไปมีความรู้ต่างๆมากเกินไปทำให้เด็กอาจจะขาดทักษะชีวิตจริงๆควรจะเพิ่มเนื้อหาเรื่องอาชีพที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมให้เด็กๆได้มีความรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมควบคู่กับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยค่ะเวลาที่เขาจะก้าวไปสู่ชีวิตข้างนอกนะครับต้องไปเริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วก็ต้องไปหาประสบการณ์ต้องไปเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยควรจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของอาชีพครับเด็กๆจะได้มีประสบการณ์และมีการเทคนิคข้อแนะนำจากสถานศึกษาและที่สำคัญคือประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาก็ยังเสนอให้ไทย PBS เพิ่มเนื้อหารายการที่เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพให้แก่เยาวชนแล้วก็ใช้สื่อสาธารณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเด็กๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านอาชีพในสถานศึกษาต่อไปด้วยนะครับ